ก็วันนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครโดยผมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าท่านปลัดผู้อำนวยการสำนักการศึกษาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็บุคลากรของกทมได้มาตรวจเยี่ยมซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดเรียนครั้งแรกของปีการศึกษา2563นี้นะครับปกติมันจะต้องเปิดประมาณวันที่16 17 18พฤษภาแต่เนื่องจากปัญหาก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 นะครับจึงทำให้โรงเรียนเริ่มมาเปิดวันที่1กรกฎาคมของปีนี้แล้วทางกรุงเทพมหานครก็ได้กำหนดให้ระเบียบการปฏิบัติตัวของนักเรียนโดยมีการเตรียมการมาทุกโรงเรียนเตรียมการมาก่อนอย่างเช่นกรณีของโรงเรียนที่นี่นะครับประชานิเวศเนี่ยก็มีการทางครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนะท่านผู้อำนวยการก็ได้จัดว่าการเว้นระยะห่างทำอย่างไรมีให้เด็กสวมใส่หน้ากากมีการตรวจไข้ก่อนจะเข้าโรงเรียนแล้วผมก็ได้ไปเดินดูอาหารเช้าแล้วก็ไปดูตามห้องเรียนของอนุบาลหนึ่งปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ย อนุบาลหนึ่งมีอยู่3ห้องเรียนประมาณ30คนเศษอนุบาลสองก็30กว่าคนเศษ3ห้องเรียนแต่ว่าทางโรงเรียนประชานิเวศเนี่ยได้แบ่งเป็น2ส่วนคือ15คนเพราะมันนั่งชิดกันไม่ได้ไงก็15คนเนี่ยเรียนจันทร์อังคารพุธและอีก15คนหรือ16คน17คนก็แล้วแต่เรียนอังคารไม่ใช่จันทร์อังคารพุธแล้วก็ที่เหลือเรียนพฤหัสกับศุกร์แบ่งเป็น2ผลัดผัดกอกับผัดขออะไรแบบนี้นะเรียน3วันกับ2วันแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ผัดกอเรียนจันทร์อังคารพุธอาทิตย์หน้าก็ผัดกอก็ไปเรียนพฤหัสศุกร์สลับกันไปเพราะว่าเนื่องจากว่าการเว้นระยะห่างและทางโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการที่จัดที่นอนสำหรับเด็กก็จะมีให้นอนมีทำเป็นคล้ายๆเป็นกล่องฉากกั้นให้เด็กนักเรียนนอนจะได้ไม่ไปหายใจลดกันแล้วการนั่งทานอาหารก็จะมีโต๊ะนั่ง2คนมีฉากกั้นกลางนั่งกินคนละฝั่งนะครับคือทางโรงเรียนก็ได้จัดมาทุกโรงเรียนเหมือนกันหมดนะครับ437แห่งซึ่งทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาก็ไปตรวจแล้วก็ให้นโยบายแล้วก็ไปตรวจรายละเอียดทั้งหมดโดยมีท่านรองผู้ว่าเกลียงยศเป็นคนควบคุมการปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่งเปิดวันแรกก็ถือว่าการปฏิบัติหรือว่าการแนะนำนักเรียนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับได้ดีมากๆก็ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ท่านปลัดลงไปผู้อำนวยการสำนักศึกษารองผู้ว่าที่ดูแลสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนบุคลากรของทางด้านการศึกษาหรือว่าคุณครูของโรงเรียนแล้วทางกรุงเทพมหานครยังได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลเด็กข้ามถนนตอนเช้าเนี่ยนะครับดูแลเด็กข้ามถนนว่าเมื่อก่อนเราเคยมีโครงการจูงน้องข้ามถนนเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่มีเทศกิจมาช่วยกันดูแลตรงทางข้ามหน้าโรงเรียนนะครับเราจะปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันทั่วทุกโรงเรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับ